เมสซี่ว่ะอูเอ็มบัปเป้ก็น่าใช้อ่ะอูโรนัลโดไปเอ้าโอ้โหอะไรของมันวะโอ้โหเออเร็วกว่าเว้ยโอ้โหมันเร็วกว่าซาร่าโอ้สวัสดีครับTT Enjoyครับและก่อนไปรับชมคลิปนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าผมมีข้อเสนอดีๆมาให้นะครับจากร้าน Overtop Up นะครับใครที่สนใจที่จะเติมเกมนะไม่ว่าจะเป็นเกม FIFA, ROV, Valorant, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile และอื่นๆอีกมากมายนะครับผมโอ้โหติดต่อไปที่นี่เลยนะบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงยังไงฝากไว้ด้วยนะครับร้าน Overtop Up ครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปได้เลยนะวันนี้นะครับผมโอ้โหใส่เสื้อ FIFA มาแล้วนะบอกเลยว่ามันต้องเป็นเกม FIFA แน่นอนนะครับผมและที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะมีหลายคนขอมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนั่นคือหมวด Draft Token นั่นเองนะครับผมเออซึ่งอธิบายสั้นๆนะคือหมวด Draft Token เนี่ยก็คือว่าเราอะเข้าไปเล่นแล้วก็ตัวผู้เล่นทุกตัวมันจะเป็นการสุ่มมาให้เราเลือกว่าเราจะเล่นแผนไหนเราจะใช้แผนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอกับคนที่แบบว่าสุ่มเหมือนกันนะโอ้โหซึ่งแบบว่ามันจะเป็นนักเตะในตำนานอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแต่ว่าบางทีมันก็ไม่มีตำนานนะอ่ะโอเคครับผมก่อนรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไปเจอกันในเกมโอเคครับผมมาเข้ามาในเกมกันเรียบร้อยนะครับผมแล้วที่ผมจะเล่นก็คือนี่ครับผมก็คือซิงเกิลเพลเยอร์ดราฟหรือว่าออนไลน์ดราฟนะครับผมซึ่งจริงๆก็คือซิงเกิลเพลเยอร์ก็คือจะไปเจอกับบอทนะซึ่งเจอกับบอทมันไม่ค่อยสนุกไปเจอคนธรรมดาดีกว่านะโอเคตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนี่แหละครับผมอย่างแรกเลยเขาจะให้เลือกแผนนะครับว่าเราจะใช้แผนอะไรนี่ซึ่งโอเควันนี้มันมีแผนที่ผมใช้ประจำเลยนั่นก็คือแผน352นั่นเองนะครับผมนี่ผมใช้แผนนี้ประจำไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาผมชอบเล่นหลัง5ไอ้หลัง3ซึ่งปีก2ข้างมันสามารถลงมาเป็น5ได้แต่ว่าปีกของผมอ่ะส่วนมากมันไม่ค่อยลงต่ำหรอกมันจะดันขึ้นสูงนะผมเลือก352นะครับผมแล้วในตำแหน่งนี่เขาทำมาให้ดับแล้วปึ้งโอ้โหตัวแต่ละตัวอื้อหือเมสซี่ว่ะนะเท่าที่มาตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นเมสซี่ที่ดูดีที่สุดนะครับผมผมเลือกเมสซี่มาก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวตรงนี้ผมหดตัวเองลงมาเล็กนึงนิดนึงโอเคนี่เราได้เมสซี่มาแล้วและทีเนี้ยในทุกตำแหน่งอ่ะเราสามารถไปเลือกได้เลยว่าเราจะเอาตำแหน่งไหนก่อนซึ่งเอากองหน้าก่อนเลยแล้วกันดูว่ามีลิงก์กับเมสซี่ไหมนะครับผมพอกดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกมีแกเรตเบลมีกาเบรียลเจซุสมีโซชามีเอ็มบัปเป้ก็น่าใช้ซึ่งถ้ามาอย่างเงี้ยผมต้องเลือกเอ็มบัปเป้นะเอาจริงๆเอ็มบัปเป้แล้วมันได้ลิงก์กับเมสซี่ด้วยนะโอเคเลือกเอ็มบัปเป้ครับผมนี่เห็นไหมซึ่งค่าทั้งหมดในการเลือกความสำคัญก็คือมีค่าเคมิสเซอรี่ด้วยสังเกตนะด้านซ้ายมือก็คือจะเป็น20เห็นไหมมันจะเป็นลิงก์เขียวกันมาดูศูนย์หน้าอีกตัวนึงที่ผมจะได้ลองดูครับว่ามีใครบ้างอูโรนัลโดแน่นอนเลยขวัญใจผมผมต้องเลือกโรนัลโดแน่นอนอยู่แล้วเลวานดอฟสกี้ก็น่าใช้นะแต่เฮลิเคนแต่เลือกโรนัลโดดีกว่านะเลือกโรนัลโดมาครับผมทีนี้ในแผนกองกลางเนี่ยกองกลางตัวลุกเนี่ยผมขอเป็นพวกแบบว่าฝรั่งเศสที่เป็นพรีเมียร์ลีกหรือไม่ก็เป็นโปรตุเกสหรือไม่ก็คือเป็นตัวพรีเมียร์ลีกนะเพื่อที่มันจะได้ลิงก์กับโรนัลโดนะครับผมมาลองดูกันถ้าเป็นบูโน่จะแจ่มมากเลยนะปึ้งโอ้สมิธโลครับนะมาตรงนี้คือสมิธโลก็ดูดีที่สุดแล้วน่าเลือกสมิธโลผมอยากลองใช้จริงๆนะสมิธโลเป็นยังไงเห็นไหมครับสมิธโลกับโรนัลโดเนี่ยมันจะเป็นลิงก์สีเหลืองเห็นไหมแต่ว่าตัวเอ็มบัปเป้กับสมิธโลมันจะเป็นลิงก์สีแดงเพราะว่ามันอยู่คนละประเทศแล้วก็คนละลีกกันเลยนะทีนี้มาลอง CDM ตัวแรกเป็นกลางรับโอ้ดีแคนไลท์ดีแคนไลท์ผมเลือกดีแคนไลท์แล้วกันเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้แต่เอาจริงๆเนี่ยครับผมตัวเปเรล่าตัวนี้ก็คืออยู่ปารีสมันก็จะไปลิงก์กับเอ็มบัปเป้แล้วก็เมสซี่ด้วยแต่ผมเลือกคีแรนไลท์ดีแคนไลท์ดีแคนไลท์ไปก่อนดีแคนไลท์ผมชอบดีแคนไลท์อีกตัวหนึ่งกองกลางครับปังโอ้โหคิมมิดตัวนี้ก็น่าเล่นนะแต่คิมมิดเยอรมันกับลีกบุนเดสลีกาเนี่ยผมไม่มีลิงก์เลยยังไงผมก็จะเทเลมันตัวนี้นะต้องเลือกเทเลมันตัวนี้เพราะว่ามันจะได้ลิงก์กัน
นี่ครับผมนี่เห็นไหมมันจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยมันก็หมายถึงว่าลีกเดียวกันนะเออลีกเดียวกันแล้วก็สีเขียวเนี่ยครับมันจะเป็นทีมชาติเดียวกันและลีกเดียวกันด้วยเห็นไหมโอเคมาโลกที่ปีกฝั่งซ้ายไม่มีตำนานออกมาเลยเนี่ยโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วทีมเราเริ่มจะแย่ละบอกเลยเริ่มแย่ละไม่เป็นไรเราไปลุ้นตัวสำรองเอาเลือกบัมบ้ามาก่อนแล้วกันครับผมเลือกบัมบ้ามาก่อนโอ้แย่ละ บอกเลยว่าเริ่มจะแย่แล้วอ่ะเซนเตอร์แบ็กตัวซ้ายครับ บึ้งโหลูเบนดีอาร์ตครับไม่ต้องคิดเลยลูเบนดีอาร์ตนี่เป็นเซนเตอร์ที่โคตรโหดบอกเลยโหดมาก ตัวอื่นนี่โจโกเมสไม่ลูเบนดิอาส97นี่โหดสุดแล้วน่าจะเป็นสูงสุดในทีมเลยเนี่ยตอนนี้ค่าพลังนะเซนเตอร์แบ็กตัวกลางครับมาลองลุ้นกันพร้อมๆกันโอ้กากเลยกากเลยอันนี้เลือกใครก็ได้ครับผมเพราะว่ายังไงเนี่ยเอาเปลี่ยนออกแน่นอนนะ CB อีกตัวหนึ่งฝั่งขวาโอ้โหได้คันนาวัลโลว่ะคิมบัมเบ้ตัวนี้ก็ตัวโกงนะเอาจริงๆแค่แต่พลังมัน83แต่ความเป็นจริงมันเล่นโหดมากแมททองเก้นเหรอคานาวาโลยังไงก็ต้องคานาวาโลครับเลือกตัวตำนานไว้ก่อนนี่เลือกตัวตำนานมาตำแหน่งสุดท้ายผู้สาประตูครับมาลองลุ้นกันเอาใครก็ได้เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปลุ้นตำแหน่งตัวสำรองอ่ะทีนี้เห็นไหมเราสุ่ม11ผู้เล่นตัวจริงแล้วแต่ว่าเราสามารถสุ่มตัวสำรองได้ด้วยนะครับผมมาสุ่มตัวสำรองตัวแรกปึ้งโอ้โหคาซึยะแน่นอนครับผมมีวันเดอร์ซากับคาซึยะแต่แน่นอนใครที่ดูผมนะคือโกตัวจริงของผมอ่ะคือคาซึยะนี่ผมได้คาซึยะมาแล้วนี่ซึ่งพอได้คาซึยะมาปุ๊บไปเปลี่ยนกับนี่เลยเห็นไหมไปเปลี่ยนกันเลยนะมาตำแหน่งที่2ลุ้นครับ CB ได้จอห์นสโตนCB มีฮาคิมิก็น่าเล่นน่ะฮาคิมิตัวนี้เอามาลิงก์กับแมสซี่ก็ได้นะเอาไงดีว่าฮาคิมิมาลิงก์กับแมสซี่ดีกว่าเพราะว่าผมว่ากะจะใช้แมสซี่นะเอาฮาคิมิครับนี่แล้วฮาคิมิเราก็มาลงในตำแหน่งนี้เลยแล้วก็ให้มันไปลิงก์กับแมสซี่นี่เห็นไหมครับผมแมสซี่ก็ได้เคมี9แล้วแต่ฮาคิมิเคมี6เองว่ะเสียวเสียวๆมาลุ้นตำแหน่งต่อไปครับปึ้งเป็น LB ทิปเปียอาคุน่ามีโรเบอร์สันด้วยมีลันด้าก็น่าใช้เอาทิปเปียแล้วกันครับผมคีรันทิปเปียตัวนี้โอเคเอามาแทบไม่ได้ลงหรอกพุ่งตรงมาลุ้นตำแหน่งต่อไปครับปึ้งโอ้โหใครก็ไม่รู้เลือกไปเลยเลือกมั่วๆไปเลยไม่มีประโยชน์เลยตัวนี้ตำแหน่งต่อไปครับปึ้งโอ้ยคันดูซี่ได้คันดูซี่มาคันดูซี่ตัวนี้ต้องเอาคันดูซี่ว่ะเอาคันดูซี่ครับผมซึ่งมันเป็นฝรั่งเศสมันสามารถเอาไปลิงก์กับแมสซี่กับอันนี้ได้นี่ผมลองเปลี่ยนให้ดูนะผมเอาดีแคนไลท์ไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วผมเอาเทเลมันออกเอากันดูซี่มาแทนลองดูนะเห็นไหมครับผมมันก็สามารถลิงก์กับแมสซี่ทีนี้แมสซี่ผมได้10แล้วเคมีเต็ม10แล้วแมสซี่ผมจะโหดมากโอเคมาลองดูในตำแหน่งต่อไปครับผมโอ้ยทางฝั่งซ้ายเรายังบอดอยู่เลยนะเอาตรงๆปีกซ้ายเรายังบอดเลยเพราะว่าเคมีน้อยมากมาลองลุ้นกันครับสเตอร์ลิงลาฮิมสเตอร์ลิงต้องเป็นลาฮิมสเตอร์ลิงครับผมตัวนี้เป็นพรีเมียร์ใช่เดี๋ยวเราลองเอาลาฮิมสเตอร์ลิงไปแทนฝั่งซ้ายนี้สิโอเคมีก็จะน้อยนะแต่ว่าโรนัลโดจะได้7แล้วก็ไลท์กับเซนเตอร์จะได้10น่าจะดีกว่านะครับมาลองลุ้นตำแหน่งถัดไปโหดาฟครั้งนี้ไม่ดีเลยโอ้ช่าวู้ใครก็ไม่รู้เนี่ยเอ็มบาบูและการการ์ดมันสวยมาตัวสำรองต่อไปฟึบโอ้โหแวกเนอร์ว่ะทีโมแวกเนอร์ตัวนี้น่าสนใจเป็น LW ด้วย
มเลือกทีโมแวนเนอร์เลยครับแวนเนอร์ตัวนี้จริงๆมันคือกองหน้านะแต่ว่าในตำแหน่งคือ LW เราสามารถไปเล่น LM ได้นี่เห็นไหมค่าเคมีมันก็จะ9เห็นไหมค่าเคมีมันก็จะสูงของตัวแวนเนอร์ตัวนี้โอเคมาสเตอร์ลิงเอาลงมาในตัวนี้ก่อนโอเคมาต่อไปครับโอ้ตัวตำนานได้2ตัวเองเหรอปึ้งโอ้โหใครก็ไม่รู้เนี่ยเลือกไปมั่วๆเลยไม่มีประโยชน์เลยอันนี้ต่อไปครับโอ้ดิมาเรียเอาดิมาเรียแล้วกันเผื่อมาเป็นสำรองของเมสซี่นะน่าจะน่าสนใจมากที่สุดละดิมาเรียครับเอามาลงเป็นตัวจริงเลยดิมาเรียไม่ใช่ตัวจริงติดตัวสำรองต่อไปครับผมหนุนกันโอ้เมสันเมาส์เมสันเมาส์ตัวนี้ผมเคยใช้นะค่อนข้างที่จะมันจะช้าหน่อยนะแต่มันก็สามารถเล่นได้นะวินิซิอุสน่าสนใจเหมือนกันเลือกเมสันเมาส์แล้วกันครับเมสันเมาส์ลงมาเลยลงมาเลยเห็นไหมนี่เลือกแบบว่าการ์ดที่แบบว่าดูมีพลังที่มันดูดีนะตัวสุดท้ายแล้วมันลุ้นกันเลยว่าจะดีไม่ดีนะทีมของเราวันนี้ปังโอ้โหออกมาอย่างนี้นะรับรองเลยนี่แล้วกันครับกองหน้าเบิกไวนะครับผมเบิกไวก็มาแทนเอ็มบาบูแล้วกันเพราะว่าดูท่าทางไม่ได้ใช้แน่นอนนะสำแดงสุดท้ายครับผมผู้จัดการทีมขอเป็นฝรั่งเศสแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้เอ็มปาเป้เนี่ยมากขึ้นโอเคขอฝรั่งเศสมีไหมโอ้ยฝรั่งเศสไม่มีเลยอะเลือกพรีเมียร์ลีกแล้วกันเพราะว่าตัวพรีเมียร์ลีกเราจะได้ค่าเคมีเพิ่มโอเคตอนนี้รูปร่างหน้าตาผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ท็อปเพลเยอร์มันก็แสดงขึ้นมานะโอ้ทีมเคมี96เองนะเออก็มาลองลุ้นกันว่าจะรอดไม่รอดนะครับผมโอเคตอนนี้ก็พร้อมเล่นละมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันครับมาดูของเขาโอ้โหเอ้ยทีมของเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสู้ได้อยู่โอเคมาพร้อมแล้วครับผมเฮ้ยอันนี้เฮ้ยใจเย็นนี่ขนมปุ้งก่อนโอ้โหไม่คุยกันเลยส่งอำนาจนะมาดิออนไลน์มาดิแมสซี่ครับผมโอ้โหจ่ายแรงไปนิดนึงเฮ้ยโอ้โหโดนนาทีแรกเลยอะไรครับเนี่ยดินาตาเล่ลูกเกมเรายังไม่ทันได้ขึ้นเลยนะโอ้โหแมสซี่ไปแข็งกว่าโอ้โหแมสซี่โอ้โหทีมในฝันเลยเนี่ยแมสซี่เอ็มบัปเป้โรนัลโดอะไรว่ายังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมไลท์ตัวนี้มันช้าจังวะช้าแบบโคตรช้าเลยเขาก็มีแมสซี่ว่ะโอ้พลาดทีเดียวเลยผมไปโรนโดคริสเตียโนโรนัลโดแมสซี่เมสซี่ไปดิขึ้นเลยโอ้โหจ่ายไม่ถึงโอ้จ่ายถึงนี่ได้2เต็มๆเลยนะเอ็มบัปเป้ไม่เป็นไรผมมาตั้งรับหุยไลท์ตัวนี้ช้ามากเมสซี่เอาแล้วกูคาวาโลคาวาโลครับผมตัวผมตำนานนะฮาคิมิสวยแล้วอุ้ยจ่ายผิดคาวาโลมาดิหลังเราก็แน่นอยู่เหมือนกันโอ้โหเมื่อกี้พลาดทีเดียวอะพลาดทีเดียวนี่เป็นเรื่องเลยนะวนไปนั่นแท้สับขาหลอกหน่อยซุนโลมาสิโอ้โหไม่ทะลุดีแค่ไลท์ตัวนี้ช้ามากล้ำหน้าครับผมผมเช็คแล้วล้ำหน้าเราต้องเล่นให้หลากหลายมากขึ้นว่ะจริงๆนะป๊าเป้ไม่ได้ป๊าเป้โอ้โหโดนหนักแล้ว
เราต้องไปแผนสุดเส้นว่ะจริงสวยแล้วกูสวยแล้วกูคานาวาโร่ครับผมรูเบนดีอาร์ตดูสิมาแวกเนอร์มึงดิทีโมเวอร์นากระชากดิกระชากดิกระชากแข็งกว่าแข็งกว่าโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมาเตโอ กวินดูซี่ปึ๊บเอาหน่อยเอาหน่อยโอเคไปสิไม่เข้าบอลเหรอไม่มีกิลอนว่ะโหนิดเดียวเสียดายโหไลท์ไลท์ตัวนี้ไม่น่าลงเลยช้ามากแบ็กเนอร์โรนัลโดโหปาเป้สมไม่ดีแล้วหลังเขาอย่างแน่นเลยครับผมตรงต่อแล้วเนาะโอ้โหหม่งเช่นไม่ได้เอาสวยแล้วกูมาดิโอ้โหมาแน่นดูเพชรเพชรหืมเพชรเอาสวยแล้วมาดิคนไวเพซิ่งครับเพซิ่ง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 โอ้โหเพซิ่งเพซิ่งเพซิ่งเพไม่ได้เพชรเพชรเขาคอมบอลดีเว้ยเขาแกะเพชรแล้วได้เสร็จดิเสร็จดิเพชร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 ไปไหนเอ้าคุณก่อนไปไหนสวยละอย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่วเอ้าเออเสร็จไปสวนสวนWell, that save could be the turning point here. สวน because they've been second best all over the สวนสวยหูกันดูสิผมมาอยู่นี้ได้เหรอเนี่ยเปิดแล้วกันโอ้โหทำไมกันดูสิมันอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเปิดเข้ามาโรนัลโดโอ้โหจะได้ลูกการได้งงแล้ววะไม่ได้ว่ะไปโอ้โหทะลุไหมสวยแล้วไม่ทันเมสซี่เหมือนกันว่ะเมสซี่เหมือนกันมาดิผมดักอยู่ไปวิ่งแล้วโดโดโอ้โหไปแลกตามอยู่เห็นไหมพลาดทีเดียวเองพลาดโดนเลยเว้ยจ่ายแน่สายเนี่ยเสร็จโอ้โหหัวมั่วกันสองศูนย์แล้วครับผมหัวมั่วกันเออมาดิมาโอ้โหสายสวยเว้ยมาดิซาร่าซาร่าซาร่าโอ้โหซาร่าซาร่ามาซาร่าซาร่าไปเดี๋ยวผมเลี้ยงผิวงวะโอ้ยโอ้ยโหยิงยันเลยใจคอใจคอใจคอนี่โหดร้ายมากเลยปุ๊บไม่ได้ว่ะโอ้โหเอ้ยทันไหมไม่ทันจบครึ่งแรกไปครับผมโดนโดน 2-0 ครึ่งหลังเราต้องเต็มที่ครึ่งหลังเราต้องเต็มที่มาไม่มีโอกาสเลยเฮ้ยเจาะเขาไม่เข้าขอเปลี่ยนแผนนิดนึงแล้วกันเพราะว่าผมถนัดโรนัลโดฝั่งขวามากกว่าเออแล้วก็อ่ะอย่างนี้เลยมาลองดูครับผมทีนี้เราจะไปแบบสุดเส้นเลยนะผมจะให้ปีกของผมวิ่งไปแบบสุดท้ายสุดเส้นเลยหูไลท์ตัวนี้โคตรช้าเลยบอกเลยอึ๊บโอ้โหไม่ได้เว้ยคานาวาโร่โอ้โหจ่ายสวยมากใจเย็นพ่อหนุ่มโอ้โหคาซิยาสครับผมยิงปัดได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจเย็นๆปึ๊บเป็นสั้นเมสซี่โอ้โหพลาดแล้วกูส่งแน่ส่งไปไหนบีบบีบบีบ
ปี๊บแข็งเลยดิโอ้โหโอเคเขายิงมั่วไปมันจังหวะมันมุ่งๆๆๆกันเว้ยสวิตโลกับเมสันเมาส์ไม่เอาเล่นสั้นๆง่ายๆจะเย็นๆไปแวนเนอร์แหนเราคือสุดเส้นครับสุดเส้นสุดเส้นแจกตบโอ้โหไม่ถึงอ่ะเฮดสูงโอ้โหนิดเดียวติดขาเขาไลท์จะดูซิเสร็จดิไปเอ้าโอ้โหอะไรของมันวะโอ้โหโอ้โหงามไส้สวยแล้วกลางหลุดโอเคทันไปดิมิดนิดหน่อยเว้ยแค่หลุดหลุดเลยเมื่อกี้ไปปุ๊บมิดโลตบเข้ากลางโรนัลโอ้โหอะไรกันเนี่ยวันนี้โอ้โหเล่นโอ้โหสวยเลยเห็นแล้วเอ็มบาเป้ It might lead to something very positive indeed but a useful interception เอ็มบาเป้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 โอ้โหเขาวิ่งมาทันอีกโอ้ยเอามีสันเมาส์มาก็ได้มาโอ้ยบอกโอ้โหผ่านโกแต่ว่ามีคนเฝ้าที่เสานะครับไม่รอดเว้ยลูกนี้บีบเพชร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 แก้อะแก้เพชรแก้เพชรไงล้ำหน้านะไม่ล้ำด้วยโอ้อ้าวตามไม่ทันตามไม่ทันตามไม่ทันสวยแล้วโกโอ้สวยเอา63มีเวลาครับเวลาอึ๊บโอ้โหเขาได้ขึ้นโล่งๆเลยนะเมื่อกี้นะเอาแล้วเฮ้ยเล่นเร็วเล่นเร็วนี่เล่นเร็ววะพลิกมาแล้วแต่ไม่เจอจบแน่โอเคอึ๊บให้สวยไปกันดูสิโอ้โหจ่ายไม่ดีเลยวิ่งมาสวยมากเลยเมื่อกี้เออเร็วกว่าเว้ยโอ้โหมันเร็วกว่าซาร่าโอ้คานาวาโร่เบียดไม่ได้ลูกนี้โอ้วิ่งทันอารูโตด้วยโคตรแสบให้ดูภาพช้าอีกครั้งครับผมลูกนี้โอ้เขาไม่ดูนะจบละมีโอกาสเราทำไม่ได้เราโดนเขาสวนแบบปังปังปังเลยอ่ะโอ้โหเซ็งเลยเซ็งเลยหัวร้อนมาม้วนไม่ไหนแล้วเนี่ยไปดิเออเตะดิทีลูกนี้ดันเตะได้ลูกเมื่อกี้มันเตะไม่ได้โอ้โหไลท์ตัวนี้ไม่เวิร์กเลยเว้ยปุ๊บโอ้โหแล้วโลกเฮ้ยเออคาติยาร์ดยังปัดนะโอกาสเราไม่ได้นะโอกาสเรามีแต่เราทำไม่ได้เฮ้ยโอ้โหสวยมากโคตรสวยลูกนี้4-0ครับผมภูสวัสดิ์โอ้โหหมดสิทธิ์เลยIt's a massive lead and it's very hard to imagine the 4-0ภูสวัสดิ์กากจริงๆโอ้โหมาดิผมจะปั่นอะไรหมูมาดิสวนได้ไหมไม่ได้โอ้โหเขาอยู่เยอะมากเลยเขาอยู่เยอะมากเลยอึ๊บโอ้โหอ้าวได้ไหมไงโอ้โหไม่ได้เนี่ยโกเขาเพิ่งได้เซฟครั้งแรกโอ้โหอะไรวะเนี่ยเมสซี่โรนัลโดโอ้ชุบบังวับโอ้โหเหนียวจัดไปนี่เล่นประคองตัวเลยขอสักลูกนึงแล้วกันนะขอสักลูกนึง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโอ้โห 4-0 นี่โคตรอับอายเลยเมสันมาร์คครับโรนัลโดหลุดละโอ้โหนิดเดียวไปลำหน้ามาลำหน้าลำบ้าลำมาลำบ้ามาผมนี่โอกาสมีนะแต่แบบว่าโอกาสเราทำไม่ได้แล้วโดนเขาแบบสวนมาแบบปึ้งเลยนะมันแบบลำบากมากเลยฮึบโอ้ใครก็ส่งอะไรมาหาวะเนี่ยรัวที่ผายโดนอีกแล้วโอ้ใครส่งอะไรมาไม่ได้ดูเวลาเลยเอาขอลูกหนึ่งโอ้โหเลี้ยงไปกระดักทางเว้ยสวยแล้วกูไอ้ลำหน้าลำหน้ากูลำหน้าอยู่เย็นๆคุยกันก่อนอย่าพึ่งอึ๊บโรนัลโดโอ้ยเฮ้ยถูกเวลาโอ้อะไรกันครับเนี่ยนิดหนึ่งโอ้ยเอาอะเล่นไปเลยโอ้โหโอเคครับผมสำหรับบทดับโทเค็นวันนี้นะก็เล็กกว่านี้ก็ขี้ละครับนะโดนไป4-0นะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับผมจะอย่างที่บอกคือหมวดดับโซเค้นอ่ะคือเราแค่เข้าร่วมอ่ะเราก็จะได้รางวัลเลยนะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะถึงผมจะแพ้นะมันก็คือการตกรอบเพราะดับโซเค้นมันเล่นได้เต็มที่แค่4-5รอบนี่ไงก็คือตกรอบแรกก็จะได้รางวัลนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นรางวัลที่ไม่ดีครับผมนี่ก็เป็นรางวัลตามนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็อย่างที่คนขอมาหลายรอบนะครับหมดดับโซเค้นก็วันนี้ก็เล่นให้ดูแล้วนะครับผมอ่ะชอบใจยังไงนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็อยากให้ผมเล่น FIFA หมดอื่นๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เจอกับใครนะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ